เรื่องต่อไปนะครับคือเรื่องที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ d ดชไอโดยนายธาริศเพ่งดิตอธิบีกรมสอบสวนคดีพิเศษและเจ้าหน้าที่ตำรวจพลตำรวจตีพิเศษเป่าอินผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ทำตัวเป็นสมุนรับใช้รัฐบาลยิ่งรักยิ่งรักและระบบทักษินทำตัวสองมาตรฐานกล่าวคืออย่างกรณีของนายอภิสิทธิ์เวีชาชีวะและนายสุทเทพเซือกสุบันซึ่งถูกกรมสอบสวนคดีพิเศษ ตั้งข้อหาว่าก่อให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและพยายามฆ่าโดยให้คดีนี้เป็นคดีพิเศษท่านผู้ชมครับเรามาศึกษาร่วมกันเพื่อจะได้เข้าใจว่าคดีพิเศษนั้น คือคดีอย่างไรที่เป็นคดีพิเศษแล้วกรณีคดีของนายพิสิทธิ์เพชชาชีวะและนายจุเทพเทอสุบานนั้นอยู่ในอำนาจของกรมสอบสวนคดีพิเศษที่จะมีอำนาจสอบสวนได้หรือไม่ครับ พระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษพศ2547มาตรา3ในพระราชบัญญัตินี้คดีพิเศษหมายความว่าคดีความผิดทางอาญาตามที่กำหนดไว้ในมาตรา21มาตรา5ให้คณะกรรมการคดีพิเศษ เรียกดวยย่อว่ากคพประกอบด้วยนายัุมนตรีเป็นประธานกรรมการรัฐมนตรีว่าการการะทรวงยุติธรรมเป็นรองประธานกรรมการประกกระทรวงยุติธรรมประกกระทรวงการคลังประกกระทรวงมหาดไทยประกกระทรวงพาณิชย์อายการสูงสุดผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเลขาธิการกณะกรมการกฤษฎีกาเจ้ากรมพระธรรมนูญผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย นายกสภาทนายความและกรรมการผู้ทรงนอวุฒิซึ่งคณะมนตรีแต่งตั้งจํานวน9คนและในจํานวนนี้ต้องมีบุคคลซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านเศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคารเทคโนโลยีสารสนเทศหรือกฎหมายอย่างน้อยด้านละหนึ่งคนเป็นกรรมการให้อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นกรรมการและเลขานุก,การ มาตรา21คดีพิเศษที่จะต้องดำเนินการสืบสวนและสอบสวนตามมหยัดนี้ได้แก่คดีความผิดทางอาญาดังต่อไปนี้เร่อหนึ่งอนุหนึง่งคดีความผิดทางอาญาตามกฎหมายที่กำหนดไว้ในบัญชีท้ายมหยัดนี้ซึ่งมีประมาณ20กว่บพระราชบัญญตัติและที่กำหนดในกฎกระทรวง โดยการเสนอแนะของกอพอคอกอคอพอโดยคดีความผิดทางอาญาตามกฎหมายดังกล่าวจะต้องมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้อนุกอคดีความผิดทางอาญาที่มีความซับซ้อนจำเป็นต้องใช้วิธีการสืบสวนสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานเป็นพิเศษขอคดีความผิดทางอาญาที่มี หรืออาจมีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อความสงบเรียบร้อยและสินอดีของประชาชนความมั่นคงของประเทศความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหรือระบบเศรษฐกิจหรือการคลังของประเทศขอคดีความผิดทางอาญาที่มีลักษณะเป็นการกระทำความผิดข้ามชาติที่สำคัญหรือเป็นการกระทาขององค์กรอาชญากรรมงอ คดีความผิดอาญาที่มีผู้ทรงอิทธิพลที่สำคัญเป็นตัวการผู้ใช้หรือผู้สนับสนุนจอคดีความผิดทางอาญาที่มีพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่ซึ่งมิใช่พนักงานสอบสวนคดีพิเศษหรือเจ้าหน้าที่คดีพิเศษเป็นผู้ต้องสงสยัยเมื่อมีหลักฐานตามสมควรว่าน่าจะได้กระทาความผิดอาญาหรือเป็นผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ต้องหา ทั้งนี้ตามรายละเอียดของลักษณะของการกระทำ,คว,ทำความผิดที่กคพกำหนด 2. คดีความผิดทางอาญาอื่นนอกจากอนุนหนึ่งตามที่กคพกำหนดกคพ,พก็คือกรรมการที่ผมอ่านมาแล้วนะครับมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า2ในสของกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่คดีที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ ดำเนินคดีกับนายพิธิ์เวชาชีวะและนายเสเทัสุบันโดยให้เป็นคดีพิเศษนั้นปัญหาสำคัญที่จะต้องวิจัยคือกรมสอบสวนคดีพิเศษมีอำนาจสอบสวนคดีนี้หรือไม่ซึ่งถ้าท่านผู้ชมได้ตามข่าวนะครับ จะเห็นได้ว่ากรณีที่กรมสอบสวนคดีพิเศษตั้งข้อหานายอภิษ์เวชาชีวะและนายสุเทพเสือสุบันดังที่กล่าวมาแล้วสืบเนื่องจากการชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดงแล้วผลสุดท้ายการชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดงนั้น มีการใช้กองกำลังอาวุธปะทะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ทหารและการชุมนุมดังกล่าวมีการเผาบ้านเผาเมืองผลสุดท้ายมีการตายเกิดขึ้นจำนวน90้กระสบ ซึ่งการที่ทหารได้มีการพกอาวุธก็สืบเนื่องจากคำสั่งของสออชอสออชอนั้นผูดในการสออ,อชอตามกฎหมายคือนอายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีแต่นายอภิสิทธิ์นั้นได้มอบหมายให้ในายสุเทพเชื้อสุบันรองนายยมนตรีขวายความมั่นคงเป็นผู้ดำเนินการในฐานะเป็นผู้ในการสออชอนายสุเทพเชื้อสุบันได้ มีคำสั่งให้ทาหารสามารถที่จะพกอาวุธได้แต่การพกพาอาวุธของทางหารนั้นได้สั่งให้ทาหารพกพาอาวุธเพื่อไว้ป้องกันตัวและปราบปรามการจราจล ที่ก่อให้เกิดความไม่สงบในบ้านเมืองแต่การที่ทหารได้มีการยิงผู้ที่ร่วมชุมนุมถึงแก่ความตายนั้นเป็นดูพินิษของทหารซึ่งทหารนั้นได้ รักษาความสงบเรียบร้อยในบ้านเมืองและทหารก็ได้มีการประกาศแล้วว่าเขตกระสุนห้ามเข้าแต่การที่ทหารได้มีการยิงจงกระทั่งเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายนั้น จากข้อที่จริงตามที่เราได้ติดตามข่าวสารจะเห็นได้ว่าการชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดงดังกล่าวได้มีการใช้อาวุธยิงปะทะกับทาหารและมีการฝ่าฝืนคำสั่งของทางหารที่ได้ติดประกาศไว้ว่าเขตกระสุนห้ามเข้า แต่ก็ยังมีคนกลุ่มคนเสื้อแดงทําการฝ่าฝืนเข้าไปในเขตดังกล่าวและหรือในการชุมนุมในเขตที่มีการชุมนุมนั้นกองกำลังเสื้อแดงกลุ่มคนเสื้อแดงได้มีการใช้อาวุธปะทะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ทหารเป็นเหตุให้ทหารถึงแก่ความตายตำรวจถึงแก่ความตายและประชาชนถึงแก่ความตายจึงเห็นได้ว่าการกระทําของทหารนั้นเป็นการกระทําเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในบ้านเมืองและเป็นการปราบปราม ผู้ชุมนุมที่พกพาวุธผู้ชุมนุมที่กระทำการป่าปืนคำสั่งของทหารเป็นการใช้ดุลินิตของทหารเห็นว่าในสถานการณ์เช่นนั้นเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองและเพื่อระง,งับ กองกำลังติดอาวุธของกลุ่มคนเสื้อแดงหรือปราปามการใช้อาวุธของกลุ่มคนเสื้อแดงจึงเป็นการใช้ดุมินิตของทางหารโดยชอบและไม่เกี่ยวกับคำสั่งของนายอภิสิทธิ์แต่อย่างใดเพราะนายอภิสิทธิ์นั้น ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องเพราะได้มอบหมายให้นายสุทเทพเสือกสุบันรองนายรมนตรีควายความมั่นคงปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผอ,อสอ,อชอและนายสุทเทพเสกสุบันปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผอ,อสอ,อชอก็ไม่ได้สั่ง ให้ทหารไปยิงคนที่ไม่มีอาวุธไปยิงคนที่ไม่ได้ก่อการจราจนเพียงแต่สั่งให้ทหารนั้นสามารถพกพาอาวุธได้เพื่อไว้ใช้ป้องกันตัวและ ปลาปามผู้กระทำการก่อการจลาจลและปลาปรามกองกำลังติดอาวุธของเสื้อแดงจึงเห็นได้ว่าการกระทำของนายสุเทพเสือกสุบันไม่ได้สั่งทหารให้ไปยิงคนเสื้อแดงแต่อย่างใด เป็นเพียงสั่งให้ทาหารพกอาวุธเพื่อไว้ป้องกันตัวและรักษาความสงบของบ้านเมืองและทาหารได้ยิงก็เพื่อเป็นการปราบการปราบปรามการจลาจลเป็นการรักษาความสงบงเรียบร้อยในบ้านเมืองเป็นปาการปราบปรามกองกำลงังิอาวุธของคนเสื้อแดง เพราะฉะนั้นการกระทําของนายสุเทพจึงไม่มีความผิดแต่อย่างใดและจะเห็นได้ว่าการสั่งการของนายสุเทพเสอร์ตุบันนั้นในฐานะผอ,อสอชอเป็นการปฏิบัติหน้าที่